อ้าวเมยป้าจีเออเป็นไงลูกเป็นไงมากสบายดีค่ะเออนี่ทำไมมันถึงตามดมความไม่เลิกนะอุตส่าห์เอาไอ้เทียนมาหมกไว้ที่นี่แล้วยังตามดมกลิ่นมาจนเจอเนี่ยฮะโอ้แม่สันดานตะพานก็อย่างนี้แหละแม่นี่แม่ไอ้ตัวพ่อนะยิ่งแล้วใหญ่เลยทำธุรกิจผิดกฎหมายตั้งหลายอย่างเป็นนักการเมืองด้วยเป็นเพราะแกแท้ๆเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดอยู่ดีๆนะเอาตัวไปยุ่งกับคนพาลโง่ชัดๆเลยนะแกเนี่ยเมยแน่ใจนะไม่เป็นไรหรอกหน้าซีดๆอ่ะไม่ได้เป็นไรนะเออเหมือนซีดๆนะเนี่ยก็เหมยคงกลัวแม่มาถึงก็โวยวายไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้เจียนเหมยไม่ต้องแบบพี่ด้วยเฮ้ยเจียนน้องเป็นไรไม่รู้แม่แกจะไม่รู้ได้ยังไงก็ผมไม่รู้จริงอาการแบบนี้มันคุ้นๆเว้ยอาเจียนแต่เช้าเนี่ยมันเหมือนคนแพ้ท้องอ่ะหือไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแม่เรารุ้นเดือนหน้าดีกว่าฮะอะไรจะพูดอะไรนี่สิเร็วเมยท้องกับใครตอบมานะเมยท้องกับใครก็จะท้องกับใครได้ล่ะแม่ก็อยู่กับผมก็ท้องกับผมดิเฮ้ยไอ้เทียนอย่าซีซัวพูดนะเว้ยผมพูดจริงพี่นี่ไอ้เทียนแล้วแกย่ำยีน้องเปล่าแกฝืนใจน้องเปล่าก็มันสิทธิ์ของผมนี่ครับมันสิทธิ์ของแกสิทธิ์ของแกแกพูดออกมาได้ไงว่าสิทธิ์ของแกแกไม่ได้รักน้องแกไม่เคยรักน้องเลยแล้วแกทำกับน้องแบบนี้ได้ไงตอบฉันมาเดี๋ยวนี้แม่ถ้าผมไม่ทำเนี่ยเมย์จะยกเลิกงานแต่งเออมีตรงไหนอะทะเบียนก็จดแล้วนี่แกเสียดายเงินขนาดต้องย่ำยีน้องขนาดนี้เลยเหรออุ้ยไอ้ลูกเวรไอ้ลูกชั่วอุ้ยจะเป็นลมทำไมเป็นคนอย่างนี้วะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมนี่ทั้งสองคนไม่เข้าใจเหรอเนี่ยผมแต่งงานกันแล้วไม่เห็นแปลกเลยแล้วแกนี่พูดออกมาได้ไหมเมย์ลูกค่ะตกลงท้องค่ะเมย์ท้องฮะเมย์ท้องว่างเมย์ท้องว่างค่ะเอ้าคือท้องว่างเมื่อวานเมย์ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะท้องว่างใช่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะท้องว่างท้องว่างค่ะหิวอะเนาะงั้นรีบเอาน้ำให้น้องหน่อยสิได้ๆๆ